สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมภูวนันท์นะครับโดยภาษาพี่เคสาวแล้ววันนี้มาเจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มามือเปล่านะครับผมมาพร้อมกับ Portable Column System นะครับจากค่าย EV นะครับคือรุ่น Evo 50จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ไปเทียบนะครับกับยักษ์ใหญ่ค่ายอื่นได้หรือไม่นั้นนะครับติดตามช่วงหน้านะครับพร้อมนะครับกับการเทสคุณภาพเสียงแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนะครับสาวก EV แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านห้ามพลาดนะครับครับในภาพรวมของ Electrovoice EV Evo 50นะครับมาพร้อมนะครับ High Performance นะครับ Class D Amplifier นะครับขนาด 1,000 วัตต์นะครับ Evo 50นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะครับในส่วนของลำโพง Mid High นะครับในส่วนของ Stand แล้วก็ Subwoofer นะครับในส่วนแรกนะครับลำโพงมิดไฮนะครับมาพร้อมไดรเวอร์นะครับนีโอไดเมียมนะครับขนาด 3.5 นิ้วจำนวน8ดอกนะครับวางเรียงกันและมีเคิร์ฟนะครับแบบอาร์เรย์นะครับเพื่อให้นะครับตอบสนองนะครับแล้วก็มีมุมกระจายเสียงนะครับในพื้นที่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดกว้างนะครับมาพร้อมนะครับเทคโนโลยีนะครับเวฟไกด์นะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในย่านความถี่ไฮให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีคอบเรตมุมกระจายเสียงนะครับ Horizontal อยู่ที่120องศา Vertical 40องศานะครับรองรับกำลังวัตต์นะครับ500วัตต์มี Maximum Sound Pressure Level นะครับอยู่ที่127 dB นะครับในส่วนที่2นะครับเชื่อมต่อระหว่างนะครับ Mid High กับ Subwoofer นะครับนี่ก็คือ Stand นะครับดีไซน์นะครับมีความแข็งแรงนะครับเชื่อมต่อแบบ Magnetic 4 พินครับในส่วนที่3นะครับเป็น Active Subwoofer นะครับขนาด12นิ้วนะครับให้กำลังวัตต์500วัตต์นะครับแน่นอนนะครับ EV นะครับต้องมีอะไรเยอะกว่านี้นะครับติดตามรับชมช่วงหน้าพร้อมๆกันนะครับครับมาดูในส่วนของ Quick Smart DSP นะครับของ Evo นะครับซึ่งเป็น Digital นะครับ Mixer แล้วมี Processor อะไรนั้นนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเปิดสวิตช์นะครับออนขึ้นมานะครับก็จะมีไฟนะครับแสดงสถานะนะครับเป็นจอ LCD นะครับแสดงสถานะอย่างชัดเจนนะครับจะเห็นว่านะครับดีไซน์เรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับจะมีปุ่มน็อบนะครับทั้งหมด4ปุ่มนะครับประกอบไปด้วยนะครับ3 input นะครับชแนลที่1ชแนลที่2นะครับเป็น Smart Combo Jack เนี่ยเพื่อนๆใช้ได้ทั้ง XLR แล้วก็ TRS นะครับโฟนนะครับก็รองรับทั้งไมค์แล้วก็เครื่องดนตรีนะครับมีวอลลุ่มนะครับแยกนะครับปรับลดหรือเพิ่มความดังนะครับอิสระนะครับชแนลที่3รองรับนะครับเครื่องเล่นนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CD นะครับซอสเสียงจากโน้ตบุ๊กนะครับ MP3 player นะครับก็สามารถอินพุตเข้ามาได้นะครับเป็นคอนเนคเตอร์แบบสเตอริโอ RCA นะครับนอกจากนี้นะครับมีคอนเนคเตอร์แบบ TRS 3.5 ด้วยนะครับก็ลดหรือเพิ่มความดังที่ตำแหน่งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับชแนลที่3นะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลนะครับบลูทูธด้วยนะครับในกรณีที่เราเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพิ่มหรือลดความดังนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับครับ throughout นะครับตัวนี้ก็จะพาราแลลนะครับกับชแนลที่1นะครับ mix out นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับจะใช้งานลักษณะไหนนะครับมันเป็นการซ้ํากันนะครับระหว่างชแนล L แล้วครับชแนล R นะครับมาดูในปุ่มนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับกดเข้าไปนะครับในโหมดนะครับเรากดเข้ามานะครับก็จะมีโหมดต่างๆนะครับด้วยกันนะครับ1นะครับโหมดมิวสิกนะครับก็คือเหมาะกับการเปิดเพลงนะครับไลฟ์นะครับเหมาะกับอะไรนะครับเล่นดนตรีสดนะครับสปีดนะครับเหมาะกับงานพูดนะครับครับก็จะมีโหมดนะครับให้เลือกนะครับเพื่อให้ตรงกับงานนะครับที่เราใช้นะครับเมื่อเรากดเลือกนะครับต่อมานะครับด้านล่างนะครับจะเป็นซับเลเวลนะครับก็คือความดังของซับวูฟเฟอร์นะครับของ EV นะครับรุ่นนี้นะครับต้องการกี่ dB นะครับก็กดนะครับเข้าไปนะครับต่อมานะครับปรับเสียงแหลมนะครับกี่ dB นะครับเสียงกลางนะครับกี่ dB นะครับและมีนะครับฟินซี่นะครับแบบนะครับกวาดความถี่ด้วยนะครับย่านเสียงกลางนะครับให้คมชัดยิ่งขึ้นนะครับมิดฟินซี่นะครับแล้วก็มีเบสนะครับว่าต้องการความดังกี่ dB นะครับแฟนทอม1นะครับแฟนทอม2นะครับก็คือชั้นที่1ชั้นที่2นั่นเองนะครับในกรณีที่เพื่อนใช้ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถที่จะออนนะครับแฟนทอมได้นะครับ
ดีเลย์นะครับสามารถนะครับทำดีเลย์ได้ในกรณีที่ต่อพ่วงนะครับหลายๆชุดนะครับ LED นะครับ on นะครับ display store นะครับแล้วก็ record ได้นะครับ bluetooth นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองประสิทธิภาพกันนะครับกับเครื่องเสียงชุดนี้แหละนะครับผ่าน bluetooth นะครับ reset นะครับ info นะครับแล้วก็ exit นะครับในส่วนของ bluetooth บ้างนะครับการเชื่อมต่อ bluetooth เนี่ยนะครับทำได้นะครับง่ายมากๆนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะฮะหมุนลงมาเลยนะครับมาที่ bluetooth นะครับออนปุ๊บนะครับเพื่อนๆมาที่นะครับ streaming นะครับแล้วก็ไป pairing ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับเชื่อมต่อนะครับ bluetooth เรียบร้อยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆต้องการนะครับใช้งานนะครับ control นะครับบนแอปนะครับผ่านสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งแอปนะครับของ EV นะครับก็ออกแบบนะครับให้รองรับนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับชื่อแอปว่า EV นะครับ Quick Smart นะครับเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดนะครับมาเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่นะครับคลิกเข้าไปนะครับที่ Bluetooth นะครับเข้าไปที่ Bluetooth ปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่นะครับ Control App นะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับแล้วก็หมุนนะฮะให้อยู่ตำแหน่งออนนะครับเมื่อออนปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอนโทรลนะครับผ่านสมาร์ทโฟนนะครับได้อย่างง่ายดายครับหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะเจอหน้าแบบนี้สามารถแอดจัดได้นะครับลดนะครับหรือเพิ่มนะครับความดังได้นะครับเมื่อกดนะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับก็จะมี EQ นะครับ3แบนด์เสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมนั่นเองนะครับสามารถที่จะลดนะครับหรือเพิ่มได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดนะครับของนะครับการใช้งานได้นะครับเวลาเลือกโหมดนะครับเพื่อนก็คลิกนะครับที่ตำแหน่งนี้นะครับสามารถที่จะเลือกนะครับเป็นคลับไลฟ์นะครับหรือมิวสิกนะครับสปีดก็ให้ตรงกับการใช้งานของเรานะครับครับช่วงนาทีสำคัญนะครับก็มาถึงนะครับมาทดสอบประสิทธิภาพนะครับของ Evo 50นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆนะครับได้รับฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับกรุณานะครับให้เพื่อนๆนะครับสวมหูฟังนะครับเพื่อประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับครับหลายคนสงสัยนะครับพี่ครับผมนะครับออกบูธคนเดียวนะฮะพี่คะนะครับหนูออกบูธคนเดียวนะครับมันทำงานยุ่งยากไหมนะครับดูนะครับง่ายมากๆนะครับออกบูธคนเดียวนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถทำงานได้นะครับแบบคล่องตัวนะครับแล้วถามว่ามันเหมาะกับงานอะไรบ้างนะครับก็นะครับจัดแสดงสินค้านะครับงานออกบูธประชาสัมพันธ์นะครับต่างๆนะครับเล่นดนตรีนะครับงานมิวสิกนะครับงานปาร์ตี้นะครับหรือนะครับเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกนะครับก็ลงตัวนะครับด้วยฟีเจอร์และฟังก์ชันที่กล่าวไปนะครับหลังจากนะครับที่ได้ชมประสิทธิภาพนะครับทั้งฟีเจอร์และฟังก์ชันแล้วก็คุณภาพนะครับการทดลองนะครับในครั้งนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนนะครับต้องการมาทดลองทดสอบนะครับประสิทธิภาพจริงๆนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับที่บริษัท APK Sound นะครับตั้งอยู่ที่จรัญ 49/1 นะครับหรือนะครับยังไม่มีเวลามาใช่ไหมฮะเข้าไปที่ครับ sounddd.shop นะครับเพื่อชมฟีเจอร์และฟังก์ชันนะครับโปรโมชั่นนะครับโดนๆนะครับมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับในช่วงนี้นะครับลองคลิกเข้าไปนะฮะรับรองไม่ผิดหวังแล้วก็เสียเวลานะครับ
คลิปนี้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจโดนใจนะครับอย่าลืม Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับดีๆจากผมนะครับและทีมงานนะครับคลิปหน้าผมจะมี product ตัวไหนนะครับมีอุปกรณ์อะไรมานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับได้ชมนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมภูนันท์วิสาเกตจาก SaudiDD.shop Channel นะครับก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ขอทำลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ